ืบเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลรัสเซียได้ประกาศขึ้นบัญชีดำ22ประเทศและดินแดนต่างชาติที่กระทำการเข้าข่ายไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียได้แก่สหรัฐแคนาดาสหภาพยุโรปอังกฤษยูเครนมอนเตเนโกรสวิตเซอร์แลนด์แอลเบเนียอันเดราไอซ์แลนด์ลิกเทนสไตน์โมนาโกนอร์เวย์ซานมาริโนนอร์ทมาซิโดเนียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียไมโครนีเซียนิวซีแลนด์สิงคโปร์และไต้หวันประกาศดังกล่าวยังระบุว่าประเทศและดินแดนเหล่านี้ได้ประกาศใช้หรือเข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียหลังรัสเซียเริ่มใช้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์โดยรัฐบาลรัสเซียยังระบุว่าประกาศดังกล่าวจะทำให้ทางการรัสเซียพลเมืองบริษัทและดินแดนของรัสเซียที่มีภาระผูกพันในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้แก่เจ้าหนี้ต่างชาติที่อยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศและดินแดนที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียสามารถชำระเงินด้วยสกุลเงินรูเบิลของรัสเซียได้ต่อมากระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกแถลงการขึ้นบัญชีดำเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหราชอาณาจักร10คนรวมถึงนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันนางลิสทัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายเบนวอลเลซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรของรัฐบาลกลางในกรุงลอนดอนซึ่งเหตุผลที่มีการขึ้นบัญชีดำเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนื่องจากสหราชอาณาจักรมีจุดมุ่งหมายที่จะแยกรัสเซียออกจากนานาประเทศพร้อมทั้งสร้างเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจอีกด้วยทั้งนี้สหราชอาณาจักรถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระหว่างประเทศในการลงโทษรัสเซียด้วยการอายัดทรัพย์สินการห้ามเดินทางและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินย้ายกองกำลังไปยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันรัฐบาลสหราชอาณาจักรเตรียมเพิ่มความสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่รวมถึงการส่งมอบยานยนต์หุ้มเกราะ120คันและระบบขีปนาวุธนำวิถีต่อสู้เรือรบล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ออกมาประกาศว่าทางการได้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรชาวสหรัฐที่มีชื่อเสียงในแวดวงการเมืองแวดวงธุรกิจและสื่อมวลชนรวม29รายโดยห้ามเดินทางเข้าประเทศแบบไม่มีกำหนดในจำนวนนี้มีมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO แห่ง Meta รองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสแห่งสหรัฐและสามีของเธอรวมถึงนายเนสไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐรวมอยู่ด้วยซึ่งในเรื่องนี้ทางไพรส์ก็ได้ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการห้ามเดินทางนี้เป็นเกียรติที่ได้รับจากรัสเซียการคว่ำบาตรห้ามเข้าประเทศครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้เหตุผลที่ว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างกระแสความเกลียดชังและต่อต้านกับรัสเซียอย่าง Facebook ของ Meta ก็ได้ละเมิดกฎของตัวเองโพสต์ข้อความที่รุนแรงต่อรัสเซียและเพิกเฉยต่อคำร้องเรียนที่ให้ลบเฟคนิวส์ที่เกี่ยวกับปฏิบัติการพิเศษทางทหารของกองทัพรัสเซียก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมรัสเซียได้ขึ้นบัญชีดำด้วยเหตุผลการตอบโต้การคว่ำบาตรชาวสหรัฐที่ถูกขึ้นบัญชีดำครั้งนั้นก็มีประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐและฮันเตอร์ลูกชายของไบเดนนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศพลเอกลอยส์ออสตินรัฐมนตรีกลาโหมนางเจนซากี้โฆษกทำเนียบขาวและนางฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐขณะที่ผ่านมาทำเนียบขาวประกาศการแซงชั่นรัสเซียรอบใหม่โดยพุ่งเป้าไปที่ลูกสาว2คนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินตลอดจนพวกธนาคารระดับท็อปทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนแดนมีขาวขณะที่สหภาพยุโรปก็เตรียมออกมาตรการของตนเช่นกันเพื่อตอบโต้กรณีการสังหารหมู่ในเมืองบูชาซึ่งทั้งยูเครนและฝ่ายตะวันตกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรรมสงครามแม้รัสเซียยืนกรานว่าไม่เกี่ยวข้องแถมตอบกลับว่าเป็นความพยายามของตะวันตกในการขัดขวางการเจรจาสันติภาพหลังจากรู้ว่ากรุงเคียฟเสนอร่างข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกระบุจะประกาศสถานะความเป็นกลางปิดโอกาสนาโต้ขยายอิทธิพลด้านตะวันออกโดยสิ้นเชิงรวมทั้งไม่อนุญาตให้ต่างชาติเข้าไปติดตั้งระบบอาวุธทำเนียบขาวระบุในคำแถลงว่ามาตรการแซงชั่นครั้งใหม่ของสหรัฐนี้พุ่งเป้าเล่นงานมาเรียวอรันโซวาและแคทเธอรีนาติฮอนโนวาบุตรสาว2คนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วของปูตินกับลูมิลาสเครปเนวาอดีตภรรยาของเขาที่หย่าร้างกันมาหลายปีนอกจากนั้นยังมุ่งเล่นงานภรรยาและบุตรสาวของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟลอฟและสมาชิกคนอื่นๆของสภาความมั่นคงรัสเซียซึ่งก็รวมถึงอดีตประธานาธิบดีและอดีตนายกรัฐมนตรีดมิทรีเมดเวเดฟและรัฐมนตรีมีฮาอิลมิชูสตินคำแถลงของทำเนียบขาวอ้างว่าบุคคลเหล่านี้สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้แก่ตัวเองจากความเสียหายของประชาชนชาวรัสเซีย
บางคนในพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาความสนับสนุนที่จำเป็นเพื่ออุ้มชูสงครามของปูตินในยูเครนขณะที่ท่าทีของนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐที่ได้ออกมากล่าวถึงการที่สหภาพยุโรปใช้มาตรการคว่ำบาตรกับรัสเซียนั้นท้ายที่สุดแล้วอาจก่อผลร้ายมากกว่าเป็นเรื่องดีพร้อมทั้งยังกล่าวย้ำได้ว่ายุโรปจำเป็นต้องลดพึ่งพิงรัสเซียในแง่ของพลังงานแต่เราจำเป็นต้องระมัดระวังครั้งที่เราคิดเกี่ยวกับกรณีที่ยุโรปจะแบนนำเข้าน้ำมันโดยสิ้นเชิงมาตรการแบนพลังงานของยุโรปจะทำให้ราคาน้ำมันโลกเพิ่มสูงขึ้นและมันอาจขัดความรู้สึกอยู่บ้างเนื่องจากแท้จริงแล้วอาจก่อผลกระทบในทางลบกับรัสเซียน้อยมากๆเพราะแม้ว่ารัสเซียอาจส่งออกได้น้อยลงแต่ขณะเดียวกันราคาที่พวกเขาได้รับจากการส่งออกจะสูงขึ้นหากเราสามารถหาหนทางที่ทำได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับทั่วโลกผ่านราคาพลังงานที่พุ่งสูงมันก็อาจจะเป็นความคิดที่ดี